สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งโดยสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอมาเก็บตกความคิดเห็นของฝรั่งต่างชาติหลังจากที่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีกหนึ่งเรื่องราวแง่ลบของฝรั่งในประเทศไทยเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกับเหตุการณ์ที่หนุ่มใหญ่ชาวออสเตรียได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนขับรถแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่เจ้าตัวไม่พอใจที่ถูกห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ภายในรถแล้วกระทำการเลยเถิดไปจนถึงขั้นใช้มือรัดคอแล้วก็ขึ้นทับร่างคนขับรถจนทำให้รถถลายไปชนท้ายรถของอีกคันหนึ่งที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวรายนี้กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฝรั่งด้วยกันเองที่รู้สึกไม่แฮปปี้นักที่ช่วงหลังมีข่าวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทำร้ายคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแถมหลายๆเคสก็เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันด้วยซึ่งตรงนี้ฝรั่งต่างชาติเขาจะมีคอมเมนต์ถึงพฤติกรรมของชายชาวออสเตรียในครั้งนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยสำหรับความคิดเห็นในคลิปนี้เนี่ยผมได้รวบรวมมาจากคอมเมนต์ของฝรั่งชาวยุโรปและก็ชาวอเมริกันที่เป็นทั้งนักท่องเที่ยวและก็คนที่ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งความคิดเห็นแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ฝรั่งทำร้ายคนไทยที่เกิดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่แห่งนี้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับภูเก็ตกันเนี่ยส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ด้วยความเซ็งด้วยว่าเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนก็มีไอ้หนุ่ม2คนที่ทำร้ายตำรวจมาในตอนนี้ก็มีคนแก่ทำร้ายคนขับรถแท็กซี่อีกนี่มันไม่ดีเลยซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยความฉุนเฉียวด้วยว่าไอ้โง่พวกนี้มันมาจากไหนกันพวกเขาทำให้มันยากสำหรับพวกเราทุกคนในตอนนี้คนไทยแทบจะทนไม่ไหวกันแล้วที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาตำหนิชายชาวออสเตรียคนนี้ด้วยว่านี่เป็นฝรั่งโง่ๆอีกคนที่ได้สร้างเรื่องของระดับและก็ชนชั้นที่มันจะทำให้คนไทยมองพวกเราว่าต่างเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่นะที่เรื่องแบบนี้มันจะได้หมดไปซะแต่มันดูเหมือนว่ามันกลับจะเพิ่มขึ้นมาแทนในขณะที่คนต่อมาก็ได้มองต่อไปอีกว่าหากพฤติกรรมแบบนี้มันยังคงอยู่ก็อย่าได้ไปตำหนิคนท้องถิ่นกันนะหากพวกเขาจะจัดการเรื่องนี้กันด้วยตัวเองส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงข่าวนี้ว่าผมรู้ดีนะว่าชาวออสเตรียนั้นรักการสูบบุหรี่แต่นี่มันจุดๆๆซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปว่ามันแน่นอนเลยว่าคุณก็ไม่ได้รับอนุญาตให้สูบในแท็กซี่หรือว่าลีมูซีนในประเทศออสเตรียเช่นกันละแต่จากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มองถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ในมุมที่ต่างออกไปครับว่าเรื่องแบบนี้มันก็มีอยู่เสมอล่ะเพียงแค่มันไม่ค่อยเป็นข่าวหรือว่าปรากฏอยู่บนโซเชียลมีเดียเท่านั้นคุณคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในสเปนกรีซหรือว่าปลายทางการท่องเที่ยวอื่นๆในทวีปยุโรปหรือไงมันเป็นเรื่องปกติของทุกที่ที่มีผู้คนหนาแน่นผมแน่ใจว่ามันต้องมีวาระทางการเมืองของใครบางคนที่อยู่เบื้องหลังของเทรนด์แอนตี้ฝรั่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยในตอนนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกคนนึงที่ได้มองว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มากเกินไปหน่อยที่ได้ทำให้เรื่องของการสูบบุหรี่มันกลายเป็นเหมือนกับหายนะแห่งชาติแบบนี้ผู้คนยังคงโอเวอร์แอคติ้งกันเหมือนเดิมแต่ว่าจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาตอบกลับครับว่าโอเวอร์แอคติ้งอย่างนั้นเหรอคนขับสามารถได้รับบาดเจ็บหนักได้เลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสูบบุหรี่แต่มันเป็นเรื่องของการให้เกียรติและก็ความปลอดภัยที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ต่อไปอีกว่านี่ช่างเป็นบุคคลที่น่าขยะแขยงเขาควรที่จะถูกทำให้ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับรถยนต์และจ่ายค่าชดเชยที่คนขับนั้นไม่น่าจะสามารถทำงานต่อได้ซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองด้วยว่าในแง่ของกฎหมายเขาควรที่จะได้รับโทษอย่างจริงจังเพราะเขาทั้งทำร้ายสร้างความอันตรายให้ชีวิตคนอื่นสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าถ้าคุณมาที่ประเทศไทยเพื่อฮอลิเดย์หรือว่าเพื่อการเกษียณก็ควรที่จะมีความสุภาพและก็การให้เกียรติแต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ควรที่จะอยู่ในที่ของคุณซะจงจำเอาไว้ว่านี่มันเป็นประเทศของพวกเขาไม่ใช่ของเราควรให้ความเคารพเพื่อได้ความเคารพกลับคืนมาที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าแค่รู้จักการให้เกียรติมันก็ช่วยได้อย่างมากแล้วเมื่ออยู่ในประเทศไทยถ้าพวกเขาไม่สามารถเข้าใจในสิ่งนี้ได้ผมก็หวังว่าพวกเขาจะไม่ไปที่ประเทศไทยส่วนคนต่อมานี่ได้มองไปถึงบทลงโทษจากการกระทำของชายชาวออสเตรียในครั้งนี้ว่าควรที่จะแบนเขาจากการเดินทางมาที่ประเทศไทยซะเขาไร้ซึ่งการให้เกียรติแต่อย่างไรก็ตาม
ชาวต่างชาติคนต่อมานะได้มาแสดงความไม่เห็นถึงเหตุการณ์นี้ด้วยความคลางแคลงใจครับว่าเท่าที่ผมได้อ่านเรื่องราวต่างๆในช่วงหลังคุณมักจะได้รับรู้เรื่องราวจากฝั่งเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวพันเช่นเดียวกันกับเคสของ2ชาวต่างชาติที่เข้าโจมตีตำรวจที่ผมไม่เคยได้ยินเรื่องราวจากฝั่งของพวกเขาเลยซึ่งตรงนี้จึงได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่านี่มันเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝรั่งยิ่งเอาคนหนึ่งคิดว่าตัวเองนั้นพิเศษแล้วก็สามารถทำอะไรก็ได้คุณต้องการเห็นเรื่องราวทั้งสองด้านอย่างนั้นหรือสำหรับฉันมันดูเหมือนว่าปัญหาทั้งหมดมันน่าจะยุติได้ตั้งแต่ที่คนขับแท็กซี่บอกว่าห้ามสูบบุหรี่ในรถแล้วบุหรี่มันก็ถูกแบนแบบนี้ไปทั้งโลกมันจึงไม่ใช่เรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ไม่ถูกอนุญาตให้สูบในรถแท็กซี่แล้วไอ้งี่เง่าคนนี้ได้พยายามสูบบนเครื่องบินด้วยไหมล่ะลองดูสิแล้วรอดูผลลัพธ์ว่ามันเป็นไงเมื่อเครื่องลงจอดฉันจึงไม่มีความเห็นใจกับฝรั่งคนนี้เลยควรจะได้รับโทษสัก 2-3 เดือนในคุกหรือว่าถูกขับออกไปจากประเทศซะเพื่อให้เขาได้มีเวลาไปคบคิดเกี่ยวกับการกระทำที่งี่เง่าของเขาเองที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความไม่ชอบใจด้วยว่าควรส่งชายชราคนนี้กลับประเทศไปซะยกเลิกวีซ่าการเกษียณอายุของเขาและห้ามเข้าประเทศไปตลอดชีวิตมันดูเหมือนว่าการโจมตีคนไทยในช่วงเดือนที่ผ่านมาจะเป็นการโจมตีโดยคนแก่สีเทาฉันจึงคิดว่ามันถึงเวลาแล้วสำหรับการปราบปรามก่อนหน้านี้เป็นชาวสวิตมาในตอนนี้เป็นชนเผ่าเร่ร่อนสีเทาจากเยอรมันหรือออสเตรียในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เขาคนนี้ด้วยว่าช่างเป็นคนที่มีชีวิตที่ต้อยต่ำจริงๆนี่ละพวกคนงี่เง่าที่ทำให้คนไทยไม่ชอบชาวต่างชาติทุกวันนี้มันมีใครกันที่สูบบุหรี่ภายในรถควรตั้งข้อหาเขาหรือในประเทศเขาออกไปเลยดีกว่าและอย่าปล่อยให้เขาได้กลับมาอีกส่วนฝรั่งคนต่อมาที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ออกนอกประเด็นไปสักนิดนึงว่าแท็กซี่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นพวกหลอกลวงพวกเขาจึงสมควรได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาสมควรจะได้รับซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาตอบกลับว่าการที่บอกกับผู้โดยสารว่าไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในรถแท็กซี่ของเขามันถือว่าเป็นการหลอกลวงหรือในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่าคนขับแท็กซี่หรือว่าตุ๊กๆในเมืองไทยหลายคนมักจะขี้โกงอย่างที่เรารู้กันว่าพวกเขามักที่จะปฏิเสธที่จะเปิดมิเตอร์แล้วก็ใช้คนอื่นๆของพวกเขาแต่นั่นมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ฝรั่งจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือว่าไปทำร้ายพวกเขาชาวตะวันตกหลายคนที่มาในประเทศไทยมักมีทัศนคติและก็ความคิดว่าพวกเขาจะอยู่ในประเทศในอนานิคมคนเหล่านั้นจึงควรที่จะถูกในประเทศออกไปซะแล้วก็แบนออกจากประเทศไปสักระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความผิดของพวกเขาครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่มีต่อเหตุการณ์นี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเพื่อได้รับทราบมุมมองของพวกเขากันในคลิปนี้ซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยตอนจบของเรื่องนี้ชายชาวออสเตรียคนนี้ก็ต้องขึ้นศาลและได้ทำการปรับความเข้าใจกับคนขับแท็กซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้ออกมายอมรับผิดและก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่โดยดีพร้อมกับมีการได้อธิบายด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดเขาเพียงแค่ต้องการที่จะลงรถเท่านั้นและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวความคิดเห็นของฝรั่งต่างชาติที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ